ดีครับผมชื่อนามคเนศพสุทธาดาครับชื่อเล่นชื่อเน่งครับมาเข้าวงการมอเตอร์สปอร์ตได้ไงก็เริ่มจากการเป็นเด็กเล่นรถธรรมดาเนี่ยแหละครับก็เล่นมาเรื่อยๆยิ่งเล่นยิ่งลึกมากกว่าเวลารถเราเริ่มเยอะเนี่ยเวลาเราไปอู่เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราทำกันเองดีกว่าอยากได้อะไรอยากทำอะไรเราก็ทำเองมันได้ดั่งใจเรามากกว่าเป็นที่มาของโฟร์แลบตอนแรกมันคือ motion tuning ก่อนนอกจากเซอร์กิตแล้วก็จะมีรถแร็กประมาณ4คันตอนนี้นะครับ NA 3คันแล้วก็มีเทอร์โบคันหนึ่งครับรถข้างหลังผมเป็นรถรุ่น Honda Integra DC2 ครับเครื่องยนต์เราใช้เป็นเครื่องยนต์ของ K20 เทอร์โบครับ DC2 ก็ถ้าพูดจริงๆก็คือทั้งตัวเลยดีกว่าครับทุกอย่างที่มันสามารถจะใส่เข้าไปได้อย่างเครื่องยนต์อย่างเงี้ยครับก็ปอกก็เป็นปอก Datun ฝาก็เป็นฝา CNC Portแต่ว่าทุกอย่างจะทำจากโรงกลึงของเราเองหมดวิธีการทำหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เราทำกันเองมากกว่าใช่ครับอย่างการอัดปอกฟ้านกระบอกสูบประกอบเครื่องฝาเป็น CNC port ก็จากเครื่องเราทำทั้งหมดเลยหลักๆเป็นเมกาครับก็จะมีเทอร์โบพวกของที่มันเกี่ยวกับเทอร์โบเวสเกตเกียร์คัตอะไรเงี้ยครับก็นำเข้าจากเมกาหมดอันนี้เกียร์ของพี่แม็กเทคอะครับเกียร์ด็อก GeForceจริงๆผมว่าเกียร์ด็อกก็พอแล้วครับดูแลมันเทนแนนซ์ง่ายกว่าเกียร์ออโต้ข้อเสียของเทอร์โบคันนี้แหละครับหลักๆก็ไม่มีนะครับแต่ว่ารถคันนี้ยังเอาม้าลงพื้นได้ไม่หมดเนื่องจากแท็กเมืองไทยมันยังไม่ได้แบบเหมือนเมืองนอกนะครับถามว่าเหนียวไหมก็เหนียวแต่ว่ายังไม่เท่าเมืองนอกมากกว่าก็เลยยังไม่สามารถที่จะหาวิธีเอาม้าลงพื้นให้ได้หมดให้มันวิ่ง 1,200 ม้าเต็มจริงๆอะไรเงี้ยตอนไปแข่งก็ถือว่า 100% นะครับแต่ว่ากลับมาก็ยังต้องแก้ไขอะไรอีกนิดนึงอย่างช่วงพวกบ่าวาวอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือก่อนงานอ่ะทำไม่ทันวันนั้นช่างที่สนาม999กิโลนะครับวิ่งอยู่เวลาดีที่สุด 9.31 นะครับเทอร์โบก็คือมันแรงง่ายแค่ถ้าสมมติว่าของถึงมันก็แรงเลยครับแต่ข้อด้อยของมันคือระบบมันค่อนข้างเยอะมันเยอะกว่า NA มาก NA มันก็จะหย่อนเครื่องไว้แล้วก็สตาร์ทได้เลยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือระบบมันจุกจิกมันเยอะมากครับถ้ามันมีตรงไหนแค่ลีกออกนิดเดียวมันก็บูทก็เพี้ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูแลมากเป็นพิเศษ